สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอตามมาดูกันเลยครับพระกังขาเรวตะเถระเอตัทธะในทางผู้เพ่งด้วยฌานพระกังขาเรวตะเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเดิมมีชื่อว่าเรวตะเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทั้งที่ยังไม่เคยเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมมักกะถามาก่อนเลยคงเป็นด้วยอุปนิสัยวาสนาบารมีเก่าส่งเสริมเมื่อจบพระธรรมเทศนาเรวตะก็เกิดศรัทธาแก่กล้ายิ่งขึ้นจึงกราบทูลขออุโบสถในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ประทานให้ตามประสงค์ครั้นได้อุปสมบทแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระกรรมฐานจากพระบรมศาสดาและปลีกตัวอยู่ในสถานที่อันสงบสงัดอุตสาห์บำเพ็ญเพียรพระกรรมฐานจนได้บรรลุโลกิยะฌานแล้วทำฌานที่ได้แล้วนั้นให้เป็นพื้นฐานในการเจริญวิปัสสนาไม่ช้านักท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สิ้นอวสักกิเลสเป็นพระอาเสขบุคคลในพระพุทธศาสนาเหตุที่ได้นามว่ากังขาเรวตะพระเรวตะนั้นภายหลังจากที่ได้อุปสมบทแล้วในขณะที่ท่านยังเป็นปุถุชนที่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์ผลเมื่อท่านได้รับกัปปิยวัตถุสิ่งของเครื่องใช้สิ่งใดๆมาแล้วท่านมักจะคิดกังขาคือสงสัยก่อนเสมอว่าของสิ่งนี้เป็นของถูกต้องพุทธบัญญัติสมควรแก่บรรพชิตที่จะได้ใช้สอยหรือไม่เมื่อท่านพิจารณาอย่างรอบครอบแล้วเป็นของที่บรรพชิตบริโภคใช้สอยได้ไม่ผิดพระวินัยท่านจึงใช้สอยสิ่งนั้นโดยความที่ท่านเป็นผู้มักสงสัยอยู่เป็นประจำจนเป็นที่ทราบกันทั่วในหมู่พระภิกษุทั้งหลายดังนั้นคำว่ากังขาจึงถูกเรียกรวมกับชื่อเดิมของท่านว่ากังขาเรวตะหมายถึงพระเรวตะผู้ชอบสงสัยแม้ว่าภายหลังจะได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วสิ้นกิเลสอันเป็นเหตุแห่งวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยแล้วก็ตามนามว่ากังขาเรวตะก็ยังเป็นชื่อที่เรียกขานของเพื่อนสหธรรมิกอยู่ตลอดไปได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตัทธะพระกังขาเรวตะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในฌานสมาบัติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระแม้กระทั่งฌานสมาสมบัติอันเป็นพุทธวินัยคือฌานสมบัติที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นจึงจะพึงเจริญมีได้ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลายด้วยว่าความสุขอันเกิดจากฌานสมาสมบัตินั้นไม่มีโลกิยสุขใดๆในโลกจะเทียบเท่าได้เลยเรียกว่าสันติสุขคือสุขที่เกิดจากความสงบส่วนสุขอันเกิดจากโลกิยะนั้นต้องพึ่งพิงอาศัยอาสวิตต่างๆอันได้แก่บุคคลสัตว์สิ่งของเป็นต้นเข้ามาช่วยให้เกิดความสุขและความสุขในโลกิยะนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะเมื่อยามที่ยังมีอยู่ก็รู้สึกเป็นสุขแต่เมื่อยามที่สิ่งของเหล่านั้นอันตรธานหายไปหรือชำรุดเสียหายก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ความสุขที่เกิดจากฌานสมาธินั้นเป็นสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเป็นสุขที่เกิดจากความไม่มีทุกข์ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตัทธะผ
ผู้เป็นเลิศแห่งพิสุทั้งหลายในทางผู้เพ่งด้วยฌานผู้ยินดีในฌานสมาสมบัติท่านดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระศาสนาสมควรแก่การก็ดับขันธปรินิพพานฝากผลงานติดตามต่อไปใน Eagle of No เพื่อเป็นกำลังใจ Subscribe ด้วยนะครับ